สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีคุณรู้หรือเปล่าว่านี่คือเวลาอะไรบ่ายโมง47นาทีพี่ถูกต้องนะครับทุยนี่เป็นเวลาประจนภัยต่างหากเจ้าพวกเด็กน้อยในวันนี้นะครับผมจะพาเจ้าพวกเด็กน้อยอย่างพวกคุณเนี่ยไปประจนภัยในทะเลทรายกัน A Dusty Tripสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านี่คือบ้านของผมเองนะครับผมนั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายห่างไกลผู้คนผมอาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวนะครับท่ามกลางทะเลทรายอันแสนกว้างใหญ่และที่สำคัญผมอาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวเหงาจังเลยเป้าหมายของผมนะครับในคลิปนี้ก็คือการขับรถ Ford Mustang การขับ Ford Mustang ของผมก็ผมเข้าไปในเมืองเว้ยที่นี่นั้นมันเปล่าเปลี่ยวเกินไปผมจะเป็นโรคซึมเศร้าตายอยู่แล้วไม่ได้คุยกับผู้คนมามากกว่า25ปีเอาละได้เวลาเก็บข้าวเก็บของแพ็คใส่กระเป๋านะแล้วมึงจะควงขนมปังทำเบื้ออะไรวะเดี๋ยวกูลืมไปสภาพรถกูยังเป็นอย่างนั้นผมจะต้องหาวิธีการซ่อมรถของผมก่อนแต่โชคดีนะครับที่ผมนั้นจบช่างมาและผมนั้นดูการ์ตูน Initial D เป็นชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นผมเลยมีความรู้เรื่องรถเล็กน้อยผมจะเอารถ GTR เอาละอย่างแรกหยิบล้อก่อนเลยผมขออนุญาตไปต่อรถของผมก่อนเป็นไงล่ะกด F โอ้โหเครื่องยนต์300แรงม้าเทอร์โบของผมในที่สุดผมจะได้ใช้งานมันสักทีนึงต่อไว้ตรงนี้เลยแป๊บนึงไอ้ตะแกรงนี่มันคืออะไรวะผมสามารถกดวางไว้ตรงนี้ได้อ้อโอเคมันคือกระจังหน้าใช่ไหมผมพูดถูกไหมวะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยนี่มันคือส่วนไหนวะเนี่ยความรู้เรื่องรถกูน้อยซะเหลือเกินโอ้โหแค่กูประกอบรถนี่ก็ใช้เวลาทั้งคืนแล้วยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยเกมนี้นี่ยากลำบากจริงเลยนะครับในด้านการประกอบรถเนี่ยประตูกูแม่งก็ติดตรงนี้เอาออกไปไม่ได้ด้วยแล้วนี่ก็มืดจังเลยมองอะไรไม่เห็นแล้วขั้นตอนสุดท้ายผมต้องเติมน้ำมันเติมยังไงวะเนี่ยเติมได้ไหมโอ้พระเจ้าเติมได้เกมนี้แม่งเวลาจะเติมมันยากลำบากชิบหายวายป่วงเลยนะครับสามารถเติมได้60ลิตรเลยเหรออ่ะหมดแล้วหมดแล้วเหรอตอนนี้น้ำมันเหลือเท่าไหร่นะ9ลิตรผมคิดว่าตอนนี้รถของเรานั้นพร้อมแล้วนะครับลองขับดูคิดว่าได้ไหมวะ E เพื่อเป็นการนั่งกด R Start Engine โอ้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ออกตัววะโทษนะครับตะกี้ผมลืมแปะไฟหน้าไว้นั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุว่าทำไมผมถึงไม่สามารถที่จะขับรถออกไปได้เอาละเราปิดฝาหลังตรงนี้เอาไว้ด้วยผมคิดว่าเพียงเท่านี้เราน่าจะไปได้แล้วหรือเปล่าสตาร์ทกูเกลียดเกมนี้โอ้ยโอ้โหกูเล่นตั้งนานเรียบร้อยรถกูใช้งานได้สักทีการประจนภัยของฉันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่กูต่อรถเป็นเวลา10นาทีไอ้เวนเอาละเดี๋ยวเรานั้นจะมุ่งหน้าเข้าตรงสู่เมืองเลยท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มแล้วผมออกเดินทางมาไกลถึง1กิโลแล้วคิดถึงบ้านจังเลยย้อนกลับบ้านเลยล้อเล่นคุณผู้ชมครับเราเดินทางมาไกลขนาดนี้แล้วเราจะย้อนกลับบ้านไปทำหอกอะไรจริงไหม ผมมองว่าการเดินทางของผมนั้นยังอีกยาวไกลนะสิ่งที่เราต้องการคือเสบียงแล้วก็น้ำมันคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรานั้นเจอปั๊มระหว่างทางเราจะต้องรีบแวะเลยโฮทางซ้ายมือผมนั่น ใช่ปั๊มน้ำมันหรือเปล่าเดี๋ยวทำไมผมรู้สึกว่าเครื่องยนต์ผมมันแปลกๆวะเฮ้ยนั่นไงปั๊มน้ำมันแต่ตรงนี้มันก็มีบ้านด้วยนะอย่างนั้นเราแวะ2ที่เลยดีไหมเราแวะตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมครับค่อยๆขับเดี๋ยวรถกูมันหยุดเองขับไม่ได้สตาร์ทอีกทีนึงไปได้ไหมโอเคไปได้เดี๋ยวสลังนะครับนึกว่ารถแม่งเจ๊งกลางทางโอ้พระเจ้านั่นมันถังน้ำมันใช่หรือเปล่า
แย่ละกำลังจะมืดแล้วคุณผู้ชมแป๊บนึงผมเปิดตรงนี้ออกมาได้ไหมกดคลิกออกมาโอ้ยโอ้พระเจ้านั่นอะไรวะนั่นน่ะแกเป็นใครนี่มันคนบ้าคุณผู้ชมครับเขาหวงของเขาเฮ้ยเขาเฝ้าไม่ให้เราเข้าเลยเว้ยเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เหรอพี่เฮ้ยน้ำมันหรือเปล่าวะจุบ้านั่นแม่งหวงของเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับว่าน้ำมันมันเหลือเท่าไหร่ 4.3 ตอนออกบ้านเรามี9ผมว่าเราแย่ละเราจะต้องเติมแล้วว่ะคุณผู้ชมครับโอเคนี่เป็นเศษน้ำมันที่เหลืออยู่ไม่มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวไม่เยอะละกูขอโทษ Bruh. แล้วก็ตรงกระโปรงรถตรงนี้มันมีให้เราเติมแก๊สด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้มันเหลือ0แล้วว่ะผมควรเอาอะไรมาเติมวะควรที่จะเป็นน้ำมันเหมือนเดิมใช่ไหมพี่ครับมีน้ำมันเพิ่มเติมให้ผมหรือเปล่าโอ้โน่นี่ไฟนะพี่แกแม่งไม่ให้อะไรกูสักอย่างเลยโอ้ยพี่นี่มันเหลือแค่ 0.2 เหรอนี่มันดีเซลเฮ้ยไอตัวข้างหน้านี่มันเป็นดีเซลหรือเปล่าผมต้องเติมดีเซลไหมอ่ะหรือว่าอันนี้มันต้องเปลี่ยนอย่างเดียวกด E โอเคมันเป็นดีเซลอย่าบอกว่ากูผสมมั่วแล้วเครื่องกูเจ๊งสตาร์ทไปได้ไหมโอเคไปได้แต่เดี๋ยวแม่งก็ดับอีกแล้วเพราะน้ำมันข้างหน้ามัน 0.2 โอ้พระเจ้าเอ้ยผมเปิดไฟหน้าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ไงไฟหน้าเอาวะไฟหน้ากูมาละแม่งไฟหน้ามีให้กูแค่นี้งั้นมึงรอนี่แล้วกันเดี๋ยวผมจะเดินไปดูตรงปั๊มน้ำมันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรเฮ้ยมันมีคนแล้วมันเป็นคนที่เฝ้าของอยู่คุณผู้ชมมันไม่ให้ผมเอาง่ายๆอ่ะเกมนี่มีปืนไหมวะเฮ้ยใจเย็นกลับไปเฝ้าของมึงนู่นไม่ไหวแล้วป่ะมึงนะเฮ้ยเราสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้เหรอวะ Emergency Resupply เฮ้ยเจ๋งว่ะมีการแบบ Resupply ด้วยเหรองั้นผมสั่งน้ำมันมาสุดยอดงั้นแจ่มไปเลยทำการ Resupplyว่ะซัพพอร์ตมาละคุณผู้ชมครับเสียงฮอนะครับนี่เขาจะมาส่งน้ำมันให้กับผมเหรอวะ Oh my god what is that โอ้โหนี่มันถังอะไรวะเนี่ยกูมองไม่เห็นด้วยแม่งอย่างมืดเพียบเลยอะ F trap wow oh my มันเป็นอะไรเนี่ยกูมองอะไรไม่เห็นเลยระเบิดเฮ้ยอันนี้น้ำมัน grab อันนี้ก็น้ำมันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาของพวกนี้ไปไล่เติมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกูผสมแล้วมันมีน้ำด้วยวะคุณผู้ชมกูทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเรื่องนี้เครื่องกูมันจะเปิดติดไหมเนี่ย ตามมีตามเกิดแล้วกันดิเวนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมมี TNT ด้วยผมไม่รู้ว่า TNT นี้มันสามารถทำอะไรได้จริงๆรู้แหละมันน่าจะเอาไว้ระเบิดเจ้าตัวพวกนี้มึงมานี่มึงมานี่ดีเฮ้บอยนี่ไงล่ะวางตรงนี้ระเบิดเอ้ย yes ฮ่าฮ่านี่ดูหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ยตอนเช้าแล้วโหมีแต่หาอะไรก็ไม่รู้แย่แล้วคุณผู้ชมกูไประเบิดผิดตัวด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เรากลัวที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือรถกูจะขับได้ไหมผมใช้เวลานานมากกับการรีฟิลแล้วปรากฏว่าในเครื่องมันมีน้ำแล้วกูลืมปิดฝากระโปรงกูอยากตายกูหมดคำจะพูดเกมได้ทำความเข้าใจยากชิบหายเริ่มเล่นใหม่เลยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้นะครับไปตรงที่ผมแม่งจับโยกไปโยกมาตะกี้เนี้ยที่มันผสมน้ำอ่ะจริงๆตรงนั้นเขาให้ใส่น้ำไว้แต่กูใส่น้ำมันลงไปมันคล้ายๆเป็นคูลเลอร์อะไรสักอย่างเฮ้อด้านข้างมันก็มีปั๊มตรงนี้ก็มีของเหมือนกันแต่ผมจะเจอคนบ้าไหมวะใช่มันคือคนบ้าคุณผู้ชมแป๊บนึงผมหยุดรถก่อนคือยังไงเราต้องแวะระหว่างทางว่ะเพราะว่าของเรามันไม่พร้อมจริงๆนะครับน้ำมันเหลือ6ลิตรเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะดูตรงนี้เนี่ยน้ำตรงเนี้ยมันเหลือ 2.5 จริงๆมันต้องใส่น้ำลงไปเว้ย Hello guys Hello
มันมี TNT อยู่เฮ้ย boy งั้นผมเอา TNT มาบึ้มมันดีกว่าคุ้มค่าที่จะเข้าไปเสี่ยงเอ้ยโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงผมสามารถที่จะแบบจับทะลุตรงนี้ได้ฮ่าฮ่าแกไม่รอดแน่แกตายไปแล้วดึงมาตัวออกมาฮ่าฮ่านี่มันอะไรวะเนี่ยสเปรย์ส่วนอันนี้มันเป็นแกลอนผมไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำอยู่ข้างในหรือเปล่าผมต้องลองเทมันออกมาดูดีไหมคือมันเป็นแบบนี้เว้ยบางอันมันก็เป็นน้ำบางอันมันก็ไม่ใช่น้ำอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าอันไหนอ้าวอ้าวอะไรวะเจ้าหมอนี่ยังไม่ตายได้ไงวะนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นน้ำน้ำแท้ 100% นี่ไหมนี่คือน้ำไหม no เทไม่ได้ส่วนอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือน้ำหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลองสุ่มใส่ดูดีเซลอยู่ข้างในเออแม่งต้องเททิ้งออกให้หมดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะเทออกแบบนี้หมดไม่ได้นี่ผมต้องเทแค่ดีเซลออกและตอนนี้มันออกไปหมดเลยกลายเป็นว่าผมจะต้องหาน้ำจริงจังแล้วเฮ้ยตัวนี้มีล้อใหม่ด้วยนะล้อโยโกฮาม่าโอเคนี่สวยงามมากนี่ล้อโยโกฮาม่ากูเลยนะเว้ยนี่ไงกลัวกูจะเจอน้ำใช้เวลาทั้งชีวิตในการหาแค่ถังน้ำอันเดียว alright road trip boys จัดไปเลยเปิดไฟหน้าด้วยในที่สุดเอา3กิโลก็พอเนาะคลิปนี้ไม่อย่างนั้นนะผมว่าแม่งทั้งวันอะอย่างเงี้ยเอาจริงเมืองอยู่ห่างจากบ้านเราเนี่ยประมาณ120โลแล้วนี่กูเพิ่งประมาณเท่าไหร่เอง2โลแม่งเอ้ยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้มึงต้องไปต่อนายยังไปไหวเพื่อนขอร้องอย่ามาหยุดกลางทางถ้าหยุดกลางทางแบบนี้กูไม่รู้ว่ากูจะหาของที่ไหนแป๊บนึงคุณผู้ชมครับผมแย่ละดึงประตูมาก่อนแม่งเอ้ยลืมดึงเบรกมือขึ้นโอเคนายไปต่อได้ไปต่อได้หรือเปล่าคือเหมือนเครื่องล้อเนี่ยผมเลยไปดึงฝากระโปรงมันออกคราวนี้เราไปต่อได้นะครับถ้าเราค่อยๆไปเฮ้ยเครื่องดับนายไปต่อได้ฉันเชื่อมั่นในตัวแกแกยังไหวนะใช่แกยังไหวโอ้ไม่นะอันนี้มีแย่จริงเสียงเครื่องยนต์แม่งไม่ไหวแล้วเนี่ยไหนมึงเป็นอะไรนักหนาวะไหนดูดิเกิดอะไรขึ้นน้ำมันตรงนี้ยังเหลืออยู่น้ำตรงนี้ก็ยังมีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะหรือว่า maybe แค่ maybe นะครับผมจะทำการดึงอันนี้ออกแล้วก็เสด็จน้ำไปทีนึงเพื่อเอาแก๊สออกแป๊บนึงนะปึ๊บอ่ะประมาณนี้แล้วเอามาวางไว้ตรงนี้เครื่องรอเย็นนะครับคราวนี้รถเราจะไปได้ไกลกว่าเดิมผมเชื่ออย่างนั้นอ่ะป่ะผมคิดว่าเราไปได้ไปโหลดเอออย่างนี้แหละตะกี้มันเหมือนมีน้ำมันค้างเอาไว้นะครับเลยทำให้ใช้แบบไอ้ตรงที่มันหล่อเย็นไม่ได้เครื่องมันเลยแบบมีควันพุ่งขึ้นมา3กิโลแล้วไอ้มันได้อย่างนี้ดิวะเฮ้ยคราวนี้ขับลื่นเลยเดี๋ยวสักแป๊บน้ำมันก็แม่งจะหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าตะกี้ผมไปดูน้ำมันตรงด้านหลังคือแม่งเหลือ3ลิตรนั่นไงกูว่าเริ่มแผ่วๆแล้วรถกูว่าใช่ไม่ไหวแล้วว่ะเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วเอาอีกแล้วดับกลางทางอีกแล้วรู้เรื่องนะครับกูรู้เรื่องเลย 0.4 แล้วข้างหน้านี่แหละน้ำเหลือ 1.1 อันนี้เหลือ 1.3 สิ่งที่เราเติมได้ตอนนี้มีแค่น้ำอย่างเดียว น้ำมีอยู่1หยดกูเลิกเล่นเกมนี้ได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมหลับตานะครับผมไม่ได้เติมซื้อซัพพลายดอกอะไรทั้งนั้นสิ่งที่คุณเห็นด้านหลังตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงนะครับคุณมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นโนซี่น้ำก็เต็มแล้วน้ำมันตรงนี้ก็เต็มแล้วผมพร้อมที่เรานั้นจะเดินทางต่อคุณผู้ชมเอาล่ะดึงเบรกมือลงสตาร์ทรถ no
โอเคกูเริ่มนะครับถ้ามันจะเล่นยากขนาดนี้ถือว่าเป็นเกมที่ใช้ความพยายาม try hard สูงมากและความพยายามที่จะเข้าไปในเมืองของผมนั้นมันหมดลงแล้วกูขอยอมตายคาทะเลทรายดีกว่า